ผมว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อยู่ในไปในทิศทางสวัสดีค่ะวันนี้ช่องทันเหตุการณ์เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะไม่น่าเชื่อว่าการเปิดตัวคบหาดูใจกันของทั้งคู่จะได้รับความสนใจทั้งแฟนๆชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมากขึ้นแท่นคู่รักทรงอิทธิพลประจำปี2566อย่างแท้จริงสำหรับแอฟทักษอรพักสุขเจริญและนนกุลชานนสันตินทรกุลหลังเปิดตัวศึกษาดูใจกันความหวานของทั้งคู่และความคลั่งรักของฝ่ายชายก็ทำเอาสาวๆหลายคนต่างก็อิจฉาและต่างก็แซวกันว่าวาสนาแอฟทักษอรแท้ๆอย่างไรก็ตามล่าสุดมีการเปิดข้อมูลสถิติว่าแฮชแท็กของทั้งคู่แฮชแท็กแอฟนนกุลแฮชแท็กแอฟทักษอรแฮชแท็กนนกุลในแอปพลิเคชันดังอย่างติ๊กต็อกแฮชแท็กแอฟนนกุลนั้นพุ่งกระโดดไปมากถึง370ล้านครั้งที่มีคนเข้าชมโดยข้อมูลระบุว่าเมื่อเข้าไปดูข้อมูลจากแฮชแท็กในติ๊กต็อกจากปลายกันยายนปี2566แฮชแท็กนนกุลผู้เข้าชมอยู่ที่ประมาณ500ล้านครั้งแฮชแท็กแอฟนนกุลผู้เข้าชมประมาณ14ล้านครั้งแฮชแท็กแอฟทักษอรผู้เข้าชม 1.5 พันล้านครั้งแฮชแท็กในติ๊กต็อกปัจจุบันจนถึงวันที่6เดือนมกราคมปี2567แฮชแท็กนนกุลผู้เข้าชม 1,000 ล้านครั้งแฮชแท็กแอฟนนกุลผู้เข้าชม 370.4 ล้านครั้งแฮชแท็กแอฟทักษอรผู้เข้าชม 2.6 พันล้านครั้งซึ่งเมื่อรวมแฮชแท็กแอฟทักษอรแฮชแท็กนนกุลแฮชแท็กแอฟนนกุลก็มีมากเกือบ 4,000 ล้านครั้งและคาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นไปอีกโดยประมวลเวลาภายในเวลาแค่4เดือนทั้ง2นักแสดงแอฟกับนนกุลถูกจับตามองมากจนทะลุสถิติอย่างเหลือเชื่อและถ้าลองหยิบทุกแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับทั้ง2คนมารวมดูในช่วงเวลาเดียวกันจากทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เชื่อเหลือเกินว่าจำนวนผู้ชมให้ความสนใจผ่านแฮชแท็กดังกล่าว 100,000 ล้านก็ไม่น่าจะไกลเกินเรียกว่าทรงอิทธิพลจริงๆอย่างไรก็ตามทางด้านแฟนคลับยังคงเกาะติดและติดตามอย่างใกล้ชิดในวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้ว่าทั้งแอฟและนนกุลจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์หรือไม่เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ